วัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับกับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงดึกๆเที่ยงคืนแบบนี้ครับอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะครับดาวิดนูนเยสครับมีทางด้านของอาร์เน่สล็อตกุนซือของลิเวอร์พูลกางแขนขอพูดปกป้องนูนเยสหลังจากนูนเยสเนี่ยตีนบอดอีกแล้วนะครับอันนี้สล็อตนะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลหงแดงได้ออกโรงปกป้องดาวิดนูนเยสหลังถูกวิจารณ์อีกครั้งเมื่อทำประตูไม่ได้ในเกมเปิดบ้านชนะโบโลญญา 2-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยรายนี้ครับทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นในซีซั่นนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่สุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาทีที่61ของเกมสล็อตครับตอบหลังถูกถามถึงฟอร์มการเล่นของนูนเยสนะครับที่ฟอร์มการทำประตูของเขาน่าเป็นห่วงนะครับฉะนั้นของสล็อตบอกว่าผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่จะพูดกันว่าเขายิงได้แค่ลูกเดียวตั้งแต่เดือนเมษายนเพราะคุณต้องมองเวลาในการลงเล่นของเขาด้วยผมคิดว่านี่เป็นการออกสตาร์ทเกมที่3ในฤดูกาลนี้ของนูนเยสดังนั้นผมไม่มองเรื่องนี้ในแบบที่คุณมองแต่เน้นที่ตัวบุคคลเท่านั้นผมคิดว่าในช่วงชั่วโมงแรกเราไม่ได้สร้างโอกาสให้กับเขามากมายเพราะเราพลาดการจ่ายในพื้นที่สุดท้ายหลายครั้งถ้าเราทำได้ดีกว่านี้เขาคงมีโอกาสเหมือนกันมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมในเกมกับบอลหมัดและในวันนี้เขามีส่วนร่วมกับทีมที่เราเผชิญหน้าด้วยซึ่งมันยากมากสำหรับเขาและเพื่อนร่วมทีมที่ไม่สามารถหาเขาเจอในจังหวะขึ้นเกมรุกมันเร็วเกินไปที่จะมาพูดว่าเขายิงได้แค่ลูกเดียวจากการออกสตาร์ทตัวจริงแค่3เกมมันไม่เมคเซนส์เลยอันนี้คือสิ่งที่อาร์เน่สล็อตนะครับได้ออกมาพูดปกป้องดาวิดนูนเยสครับหลังจากที่ยังยิงประตูไม่ได้อีกนะครับก็ตีนบอดอยู่นะครับก็ถือว่าต้องให้กำลังใจก็ต้องให้มันใช้นักเตะแล้วก็โอกาสลงสนามเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับดาวิดนูนเยสครับพอไม่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอครับพอมันลงตัวจริงมันอาจจะมีความเกรงความที่ไม่คุ้นชินมันอาจจะมีในส่วนนี้อยู่เลยครับเลยจะให้นูนเยสเนี่ยยังคลำเป้าไม่ค่อยเจอครับในช่วงนี้โอกาสในพื้นที่สุดท้ายยังไม่เด็ดขาดนะครับแต่เขาเป็นนักเตะที่ขยันวิ่งนะถือว่าเป็นนักเตะคนที่มองการไกลถึงการช่วยเพื่อนร่วมทีมแต่เรื่องเท้าบอดเนี่ยต้องแก้กันไปเกมต่อเกมแล้วกันนะมารอดูว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับตามข่าวสารกันต่อของลูกพี่เนม่ากันหน่อยครับมีข่าวมาว่าบาร์ซ่าพร้อมคุยเนม่าในปี2025หลังขึ้นปีใหม่นะครับจะจีบมาเล่นฟรีซะหน่อยรายงานข่าวจาก Diario Sport ครับบอกว่าบาร์เซโลน่าครับไม่ปิดโอกาสในการหวนกลับมาร่วมงานกับเนย์มาร์จูเนียร์ครับโดยจะใส่กฎบอดแมนครับทาบทามนักเตะหลังเปลี่ยนสู่ปฏิทินปี2025รายงานบอกว่าเนย์มาร์ปัจจุบันนะครับอยู่ที่อัลฮิลาลของซาอุดีโปรลีกนะครับเวลานี้กำลังฟื้นฟูหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้ามันก็คือ ACL นะครับเอ็นไขว้เข่ายังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่เกมเดียวตลอด12เดือนที่ผ่านมาครับแล้วเพราะสัญญาของเนม่านะครับกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแบบไร้ท่าทีจะเซ็นเพิ่มก็เปิดโอกาสให้กับบาร์เซโลน่าเสนอตัวรับดูแลต่อโดยสามารถทาบทามเสนอเงื่อนไขส่วนตัวได้ล่วงหน้าเนื่องจากอนุญาตให้ทำได้สำหรับทีมต่างลีกโดยต้องรอให้พ้นปีนี้ไปก่อนนะครับก็คือต้องรอให้หมดปี2024พอขึ้นปีใหม่2025เนี่ยก็เริ่มคุยได้นะครับเนม่านะครับเคยเล่นให้กับบาร์ซ่าระหว่างปี2013ถึง2017ร่วมคว้าแชมป์ลีกนะครับลาลิกาสเปนเนี่ย2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยโคปาเดลเรย์อีก3สมัยแล้วก็ FIFA คลับเวิลด์คัพอีก1สมัยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับบาร์ซ่ามาพอสมควรสำหรับเนม่าเองโอ้ตอนนั้นสมัย MSN เนี่ยโอ้โหโคตรสุดอะเมสซี่ซูเรสเนม่าครับประสานงานกันแบบลงตัวไปแข่งที่ไหนแข่งกับทีมไรมีแต่คนขอรีเควสครับอยากเห็น MSN ลงเล่นด้วยกันนะครับเมสซี่ซูเรสเนม่านะครับสุดยอดจริงแหละต้องยอมรับในส่วนนั้นไปนะครับก็ต้องมาตามกันต่อเลยครับว่าจะจริงไม่จริงสำหรับประเด็นข่าวสารนี้ครับว่าจะทับทามเนม่ามาเล่นฟรีหน่อยที่บาร์เซโลน่าครับหวนกลับมาร่วมงานฟังจากทางสื่อแล้วก็ต้องฟังจากทางบาร์ซ่าเองรวมไปถึงตัวนักเตะอย่างเนม่าด้วยครับว่าพร้อมหรือเปล่านะฮะไปดูกันที่ข่าวสารของคาร์วินฟิลิปกันหน่อยครับโอ้โหโดนนักข่าวถามเป็นประจำเรื่องน้ำหนักตัวหลังจากที่เป๊ปกูร์ดิล่าเคยพาดพิงมาก่อนเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของคาร์วินฟิลิปนะครับ
โอจากนั้นของคาร์วินฟิลิปนะครับยอมรับว่าเขารู้สึกหงุดหงิดกับการที่ตัวเองต้องคอยตอบคำถามเรื่องน้ำหนักตัวกับหลายๆสโมสรหลังจากที่เป๊ปกูดูล่ากล่าวหาว่าเขาน้ำหนักเกินในสมัยที่การแข่งอยู่กับแมนซิตี้นะครับในตอนนี้ฟิลิปนะครับได้ย้ายมาร่วมทีมอิปสวิชทาวน์ครับน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยที่นักเตะคนนี้หวังที่จะจุดประกายอาชีพของเขาขึ้นมาอีกครั้งนึงแข้งวัย28ปีอย่างฟิลิปนะครับถูกปล่อยยืมไปอยู่กับเวสต์แฮมเมอร์ฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยหลังจากที่เขาเนี่ยต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มันยากลำบากกับแมนซิตี้ตลอด18เดือนที่ผ่านมาเควินฟิลิปครับลงเล่นตัวจริงให้แมนซิตี้ไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นตลอด2ปีหลังย้ายมาจากลีชนะครับด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์โดยเป็นเกมพรีเมียร์ลีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นก่อนหน้านี้เควินฟิลิปนะครับเคยยอมรับว่าการที่เป๊ปกูดูล่าพูดถึงเขาว่าน้ำหนักเกินเนี่ยหลังจากกลับมาจากฟุตบอลโลกกับทีมชั้นอังกฤษในปี2022นั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพการแข่งของเขานะครับล่าสุดทางเควินฟิลิปครับได้กล่าวในรายการพอดแคสต์ของ My Mate A Footballer นะครับทาง BBC กับ Patrick Bamford อดีตเพื่อนร่วมทีมลีชบอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นกับความฟิตของเขาเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่เป๊ปกูดูล่าแสดงความคิดเห็นฉะนั้นของฟิลิปนะครับบอกว่าหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อแรกๆเลยที่สโมสรต่างๆจะสนใจเซ็นสัญญากับเขาแล้วก็ถามถึงยังไงก็ตามฟิลิปก็ได้ชื่นชมคิแรนแมคเคน่านะครับผู้จัดการทีมอิปสวิชทาวน์ที่ประกาศจะช่วยเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีสุดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นของฟิลิปครับบอกว่าคุณคงเคยได้ยินตอนที่เป๊ปออกมาพูดว่าผมมีน้ำหนักเกินหลังจบฟุตบอลโลกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นและผมคิดว่าเรื่องราวในโซเชียลมีเดียก็ค่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกสโมสรที่ผมไปผมคุยกับผู้จัดการทีมนักโภชนาการและอะไรทำนองนั้นเนี่ยพวกเขาจะพูดถึงเรื่องน้ำหนักก่อนจะพูดถึงเรื่องอื่นอยู่เสมอเลยถามแต่เรื่องน้ำหนักและมันถึงจุดที่ทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยผมรู้สึกหงุดหงิดกับมันมากแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่อิปสวิชแล้วเขาเป็นผู้จัดการทีมที่นั่นเหลือเชื่อเลยเราคุยกันถึงเรื่องต่างๆในอดีตที่เกิดขึ้นในอาชีพของผมและเรื่องอื่นๆทำนองนั้นเขาพูดประมาณว่าเขาให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของร่างกายมากให้เขาต้องการให้ผมกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ออกจากลีชหรือตอนที่ยังอยู่ที่ลีชเขาคิดว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผมในการก้าวต่อไปและหวังว่าจะกลับไปเหมือนตอนที่ผมยังค้าแข่งอยู่ที่นั่นอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของKevin Phillipsนะครับได้เปิดใจเพราะว่าเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยกลายเป็นประเด็นหลักหลังจากที่เขาจะไปติดต่อกับทีมนั้นทีมนี้ก็จะมีเรื่องน้ำหนักตัวก่อนนะครับจนทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดว่าโอ้โหตั้งแต่เป๊ปออกมาพูดเนี่ยเป็นกระแสยาวๆเลยนะครับทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของโดมินิกโซลันกี้ครับยินดีด้วยนะครับล่าสุดครับโซลันกี้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษนะในรอบ7ปีนะครับหายไปนานครับสำหรับโดมินิกโซลันกี้กองหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งนึงเป็นครั้งแรกเลยในรอบ7ปีโซลันกี้เพิ่งย้ายออกจากบอนมัตมาอยู่กับสเปอร์ในซัมเมอร์นี้ครับแล้วสตาร์ทฤดูกาลใหม่ด้วยการทำไปแล้ว3ประตูจาก6นัดทำให้เขาได้รับโอกาสจากลีคลัสลีย์ในการกลับมาติดทีมชาติครั้งหนึ่งฤดูกาลที่แล้วแข้งวัย27ปีอย่างโซลันกี้ครับทำไป21ประตูจาก42เกมแต่ไม่โดนเซาเกตเรียกไปติดทีมชาติเลยที่ไปลุยยูโร2024นะหลังโอกาสตกเป็นของแฮร์รี่เคนเอวานชูนี่และโอลี่วัตกินส์นะครับโซลันกี้ผ่านการเริ่มสนามให้กับสิงโตคำรามอังกฤษมาแล้วในสมัยเขาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017ด้วยการลงเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องกับบราซิลส่วนในรายของแฮร์รี่แม็กไวร์กองหลังของแมนยูหลุดโผล่จากทีมชุดนี้ครับและนักเตะแบบเจมส์ริสันกับจาร์ดโบเวนก็ไม่มีชื่อเหมือนกันแม็กไวร์ครับเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาพลาดเกมที่แพ้กับสเปอร์เมื่อสุดท้ายที่ผ่านมาทำให้เขาจะมีเวลาเรียกความฟิตกลับมาเต็มถังในช่วงพักเบรกเกมทีมชาติสำหรับในรายของเจมส์ดิสันนั้นไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษมาตั้งแต่โดนหันชื่อจากชุดเบื้องต้นก่อนทำศึกยูโร2024ส่วนซีซั่นนี้เขาทำผลงาน1ตุงกับ2แอสซิสต์จาก7เกมที่ลงเล่นให้กับสเปอร์นะครับก็เสียดายนะอยากให้ติดเหมือนกันสำหรับเจมส์ดิสันเล่นดีขณะที่แข้งอย่างโนนี่มาดูเอเก้อังเคลโกเมสครับมอร์แกนกิฟส์ไวท์แล้วก็ริโก้รูวิสก็โดนเรียกติดทีมชาติต่อเนื่องเลยอังกฤษมีคิวลงสนามพบกับกรีซในวันที่10ตุลาคมนี้และจะต่อด้วยการเดินทางไปเยือนฟินแลนด์ในอีก3วันให้หลังนะครับก็ถือว่ามาแล้วสำหรับโซลันกี้ครับกลับมาติดทีมชาติอังกฤษในรอบ7ปีนะ
ลีคลาสลีก็เรียกกลับมาร่วมงานนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับโดมินิกโซลันกี้ด้วยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยในช่วงดึกๆแบบนี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันต่อเนื่องยาวๆเลยครับหลับก็ขอได้เงินหมื่นตื่นก็ขอได้เงินแสนร่ำรวยมีเงินทองใช้กันทุกคนไม่ขาดมือนะครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทำกิจกรรมทำกิจการอะไรก็ขอให้รุ่งโรจน์รุ่งเรืองทุกท่านทุกคนจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม